กลับมาพบกับ Money Talk Weekly นะครับแขกของเราประธานกรรมการบริหารบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหม่อมราชวงศ์สุภดิษฐ์ดิษกุลนะครับบาฟนี่ก็ตั้งมานานมากแล้วก็ธุรกิจหลักก็คือมีคลังน้ำมันมีท่อน้ำมันไปเติมให้กับเครื่องบินที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิแต่ว่าน้ำมันไม่ใช่เป็นของเราน้ำมันใครจะเติมก็เข้ามาใส่ในถังเราเราก็ไปบริการเติมที่เครื่องบินให้เขาหักลบกบกันทางบัญชีไปคิดค่าบริการเป็นต่อลิตรใช่ไหมใช่ครับต่อลิตรคือพูดง่ายๆว่าน้ำมันจะคิดจะลงไม่เกี่ยวบริษัทที่ดอนเมืองนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของเราที่สุวรรณภูมิเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยถือบริษัทของเราที่เป็นทำอยู่เนี่ยเราถือ90มีการท่ามั้งการท่าถืออยู่ 10% ขณะเดียวกันก็มีบริษัทหนึ่งบริการอยู่ด้วยกันถืออยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เรา80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่นั่นนะครับแต่ตอนนี้เรามีการลงทุนไปในท่ออีกสายหนึ่งท่อส่งน้ำมันครับขึ้นทางเหนือสายใหม่500กว่ากิโลจากบางปะอินจะวิ่งไปพิษณุโลกท่อ14นิ้วแต่ทีนี้ลงทุน 9,000 9,000 ล้าน 9,000 กว่าล้าน 9,700 ล้านเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจ้ะคือเฟส1เนี่ยนะครับเรากะว่าประมาณปลายปี61หรือต้นปี62เนี่ยเสร็จที่พิจิตรก่อนปลายปี61ปลายปีหน้าปลายปีหน้าหรือว่าต้นปี62ปลายปีหน้าเนี่ยครับหรือต้นปี62ลุ้นกันว่าเมื่อไหร่ต้องใครจะถึงก่อนใช่มั้ยก็คือเฟส1ก็คือเอาพิจิตรเนี่ยปัญหาที่เรามาเนี่ยคือจะมันช้ามาจากการขออนุญาตครับจริงๆเราทำสัญญารับเหมาก่อสร้างวางท่อตั้งแต่มกราแต่จะได้เรื่องอนุญาต EA เนี่ยเข้าไปสักกลางปีเข้าไปแล้วแต่จริงๆตอนนี้ก็คือกำลังวางท่ออยู่แล้วใช่ไหมกำลังก่อสร้างวางท่ออยู่แล้วก็คลังน้ำมันก็ก่อสร้างอยู่แล้วครับแต่ทีนี้มันมีคลังพิจิตรกับคลังลำปางทำไมต้องสองจุดนี้คือเนื่องจากว่าหลักการเลือกทั้งหมดเนี่ยทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยจ้างที่ปรึกษาทางจุฬาศึกษาว่าเขาเป็นคนทำเหรอเขาเป็นคนศึกษาเบื้องต้นก่อนนะเขาก็บอกว่ามีจุดหนึ่งที่อยากจะให้ เริ่มต้นก็คือที่พิษณุโลกที่สองก็คือที่ลำปางครับแต่พิษณุโลกเนี่ยก็ตอนหลังก็บอกมาเปลี่ยนใหม่ขอเขาเป็นกำแพงเพชรกำแพงเพชรกับลำปางแต่พอเราจะทำวางจริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าไอ้กำแพงเพชรเนี่ยที่ดินมันไม่ค่อยมีนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นที่สปกซะส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกอุทยานประวัติศาสตร์ก็ควรจะมีการต่อต้านจากชุมชนเราก็เลยคิดว่าไปลงที่พิจิตรจะง่ายกว่าก็เป็นจุดพักเป็นให้น้ำมันเนี่ยส่งสำหรับภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนล่างพวกกิจกรรมตอนล่างแล้วก็ส่วนลำปางเป็นภาคเหนือตอนบนคือหลักใจก็คือว่าพอปั๊มไปถึงตรงนั้นเราก็มีท่อโหลดขึ้นมาโหลดขึ้นไปใส่คลังซึ่งเราก็ต้องไปสร้างถังบอลเลอร์เลยเต็มเลยแล้วก็ให้รถน้ำมันเนี่ยวิ่งออกส่งเสร็จแล้วไอ้น้ำมันนี่ต่อไปเองหรือว่าเราต้องปั๊มต่อไปถึงลำปางก็จะมีปั๊มเพิ่มแรงดันเข้าไปแรงดันเข้าไปที่ตากส่งเข้าไปที่ลำปางที่ลำปางครับแล้วก็ลำปางก็แบบเดียวกันมีถังแล้วมีรถพวกรถน้ำมันก็อยู่ที่นั่นรถน้ำมันนี่ของคนอื่นแล้วนะไม่ใช่ของเราที่เขาจะมาเบิกของเขามารับของเขาเองถูกไหมรับแล้วก็ไปจ่ายของเขาตามปั๊มของเขาเช่นบางจ่ายเขาก็ไปรับก็เริ่มจ่ายโอเคทีนี้ไอ้โครงการเนี่ย 9,000 ล้านเนี่ยมันได้ผลตอบแทนเป็นยังไงจากนั้นเราคำนวณแล้วเป็นยังไงคือผลตอบแทนในการเงินเนี่ยประมาณ 8.3-8.4% ประมาณนะครับต่อเปอร์เซ็นต์นะแต่นี้ทีนี้เราเรียกเทียบกับไอ้8%กว่า8%กว่าถ้าเทียบกับผลตอบแทนทางด้านไอ้ทางด้าน economic value เนี่ยนะ EIR เนี่ยอยู่ประมาณ 17-18% พูดง่ายว่าอันนี้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมสังคมเยอะส่วนสังคมแต่ของเราได้แค่8แต่ 8.4 นี่คือ IRR ของบริษัทของโปรเจกต์แหละของโปรเจกต์ IRR นี่คือต่อเงินทั้งหมด 9,000 ล้านใช่ไหมใช่ครับโปรเจกต์แต่ว่าถ้าเรากู้บางส่วนนี้เราก็จะได้ผลตอบแทนดีขึ้นหรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ก็คือ 8.4 นี่แหละ 8.4 นี่แหละครับก็ไม่สูงนะจริงๆแล้วก็ไม่สูงเพราะเราคิดแล้วที่จริงแล้วบริษัทน้ำมันต่างๆไม่อยากจะลงทุนเพราะว่ามันไม่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าแต่เราในแง่ของบาฟเนี่ยเราอยากที่จะทำโครงการที่ดีนะฮะแล้วมีคุณค่ากับประเทศแต่นี่ขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำมันที่ส่งผ่านด้วยไหมครับว่าเรากะว่ามันเท่าไหร่แล้วข้อเท็จจริงอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เป็นยังไงฮะคือเรากะว่าปี62เนี่ยน้ำมันที่จะเข้าตามมาร์เก็ตแชร์ภาคเหนือตอนล่างกับภาคเหนือตอนบนเนี่ยเรากะว่าอยู่ประมาณที่ 22%
ะครับ 22% ของในปีแรกที่ท่อไม่ก็มีแค่ 22% เท่านั้นเองที่ต้องการจะส่งผ่านท่อแล้วก็ไปรับกันในครับครับนั่น 22% ครับแล้วก็ปีที่2เนี่ยเรากล่าวว่าเพิ่มขึ้นนะเป็น22 30 50แล้วก็60สูงสุดคือ70 4ปีปีที่5นี่คือ72ปีที่5คือ 72% ครับแต่ถ้าสมมุติบอกว่าไม่ข้อเท็จจริงอาจจะแบบ 80-90% เลยเนี่ยอันนี้ก็คือบริษัทก็จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่าส่วนที่เพิ่มอย่างนั้นก็คือกำไรเนื้อถูกไหมคล้ายๆอย่างนั้นโอเคครับแต่เขาศึกษามาว่ามันต้องค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มแต่ว่าเกณฑ์ตามนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นเกือบร้อยไหมถ้าเกิดว่ามันคงไม่ได้เพราะบางคนคงแข่งขันกับทางรถยนต์รถยนต์รถไฟแต่ทีนี้ไอ้การตั้งราคาเนี่ยราคาว่าเราจะชาร์จว่าลิตรหนึ่งเราคิดกี่ตังค์เนี่ยมันมีโอกาสปรับนะมันมีโอกาสปรับได้เสมอเพราะว่าเราบอกว่าเอ้ยปรับเพิ่มนิดนึงหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันต้องเปรียบเทียบใช่ไหมถ้าเกิดของเราเนี่ยต้นทุนต่ำกว่าการที่เขาจะใช้รถครับเขาก็จะมาใช้เราถูกไหมนาทีนี้เราตั้งไว้ต่ำกว่าเยอะไหมเขาตั้งไว้ประมาณ 50% ต่ำกว่าทางรถยนต์โอ้ 50% เงี้ยเขาก็ต้องอยากใช้ใช่ไหมเพราะว่าก็เรียนถึงกล่าวว่าให้ค่อยๆมาคือเราไม่ไปบอกว่าท่อเราเสร็จแล้วทุกคนมาใช้ได้เลยเราไม่ได้บังคับถูกไหมแล้วก็อยากให้มันถูกกลไกตลาดเป็นตัวบังคับ 50% ต่ำกว่าขนรถพอเราเดินปุ๊บรถก็ปรับราคาลงอะทันทีแต่มันปรับไม่ได้ไงรถมันแพงรถต้นทุนเยอะมีวิธีเขาก็มีกำไรอยู่ก็คงปรับกันแหละนะแต่ต้องอยากเรียนถามคุณชายอย่างนี้ว่าบัฟเนี่ยเราไม่เคยขาดทุนสักปีเลยใช่ไหมฮะยังไม่เคยเลยครับไม่เคยปีที่แล้วก็พันกว่าล้าน1,097 ล้านแต่ถ้าเราเปิดท่อใหม่เนี่ยอีก2ปีเนี่ยฮะเปิดท่อใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนสักปี2ปีแรกไหมฮะเรากะว่าไอ้ท่อเนี่ยขาดทุนประมาณ3ปีนะครับตัวท่อเองเนี่ยนะครับตัวท่อเฉพาะตัวท่อนะครับแต่หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีกำไรขาดทุนสัก3ปีแต่ว่าเราก็มีกำไรปีละพันกว่าล้านของปัจจุบันนี่รองรับอยู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะตัวท่อเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทน 8.4% ต่อปีกี่ปีนะที่เราคิดเฉลี่ยออกมานี่20มั้ง19ปีครับ19ปีตามอายุเหรอหรือว่าอันนี้เป็นสัมปทานเป็นอะไรป่ะคือไม่ได้เป็นสัมปทานเป็นอะไรเป็นอนุญาตให้ไปรถตลอดไปก็ไปตลอดไปแล้วก็ไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมรายปีอะไรไม่มีใช่ไหมก็เสียค่าธรรมเนียมให้กรมทางหลวงครับเป็นการเช่าเลยหรือว่าเป็นการเช่าไม่ใช่พื้นที่ดินอ๋อเลยเยอะไหมตรงเนี้ยมันก็ไม่เยอะแต่แล้วเราคิดกันไปแล้วแล้วเขาต้องปรับไหมเขาไม่สิทธิ์ปรับไหมเขาจะปรับทุก5ปีโอ้อ้าวแล้วปรับ5ปีนี่มีตารางไหมมีคือกรมทางหลวงเขามีกฎเกณฑ์เลยมีกฎเกณฑ์ครับเพราะว่าเขาคิดหลักการเดียวกับท่อแก๊สใครฝังใครฝากท่ออะไรก็เป็นอย่างนี้หมดหรือเราเองก็ถือว่ากติกาเดียวกันหรือพวกสายโทรคมอะไรก็คล้ายๆกันอย่างนี้โครงการนี้คุณชัยบอกว่ามันเป็นโครงการที่ต้องขอใบอนุญาตใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีเอกชนรายอื่นมาขอใบอนุญาตเพื่อที่จะลงทุนแบบเดียวกับเราเนี่ยมีโอกาสทำได้ไหมคะทำได้ครับแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันผลตอบแทนมันต่ำทางด้านการเงินมันต่ำถ้ามีอีกเส้นหนึ่งมันก็ยิ่งไม่คุ้มเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเสนอมาทางบาร์บเนี่ยผู้ถือหุ้นที่เป็นสัตว์มันของเราก็ไม่ได้ด้วยไม่อยากทำไอ้นี่ลักษณะมันเป็น natural monopoly ก็คือการผูกขาดโดยธรรมชาติถ้ามีเจ้าที่สองเจ๊งทั้งสองเจ้าเพราะนั้นเจ้าที่สองก็ไม่มีใครทำจริงๆไม่คนอยากทำเงิน8,000 ล้านทำอย่างอื่นจะคุ้มกว่าทำโซล่าเซลล์จะคุ้มกว่าไม่แน่ใจแล้วเราแต่อันนี้มันได้ประโยชน์ส่วนรวมตั้ง10-18% ผลตอบแทนแล้วเราต้องเพิ่มทุนไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้ง9,000 ล้านเพิ่มทุนไหมครับต้องเพิ่มทุนคือบ้านไม่ต้องเพิ่มนะครับแต่บ้านก็ว่าไม่ต้องเพิ่มแต่ทางเราเองเนี่ยบริษัทขนส่งมันทางท่อเนี่ยเพิ่มทุนจาก200 กว่าล้านตอนนี้เป็น 3,660 ล้านบาทเพิ่มไปตั้งหลายพันล้านครับโดยที่เราไม่เพิ่มทุน APT เพิ่มแต่เราถือตั้งตอนนั้นเราถือเกือบ 75-90% มั้งตอนนั้นใช่ครับใช่ครับแต่มาตอนนั้นเราถือกี่เปอร์เซ็นต์นะก่อนที่90 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพิ่มทุนตั้ง 2,000 ล้านแต่เราไม่ต้องเพิ่มแล้วเรากู้เงินมาใส่อ๋อกู้เงินมาใส่แล้วเขายอมให้กู้เยอะขนาดนั้นก็สัดส่วนเงินกู้ของเราตอนนี้ก็ยังต่ำนะครับยังไม่ถึง1เลย0.79เดิม0.5กว่าแต่ว่าตอนนั้นเข้าใจว่าเราขายหุ้นใหม่เข้าไปใช่ไหมที่บอกว่ามีบริษัทมาลงทุนในหุ้น FPT 2 บริษัทคือหลังจากเพิ่มทุนไปเรียบร้อยนะครับเราก็ข
ขายส่วนเราออกได้รูทหุ้นเราออกจาก 90% ซึ่งเราก็ได้กำไรในส่วนนี้นิดได้กำไรส่วนนั้นต่างหากแล้วก็ลดภาระไม่งั้นเราก็จะเหลือ 75% โอ้เป็นอะไรที่อนาคตยังทำต่ออีกไหมเพราะว่าไปถึงลำปางเนี่ยมันที่จริงมันควรจะไปเชียงใหม่เชียงรายไหมอนาคตที่มองไว้ก็คือที่แม่สอดนะครับเพราะว่าจากตากของเราเนี่ยไปแม่สอดเนี่ยมันแค่70 กิโลเมตรและปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำมันที่ส่งออกจากประเทศไทยเข้าพม่า ทางด่านแม่สอดเนี่ยตกแล้วประมาณ200 ล้านลิตรต่อปีนะซึ่งเรามองดูแล้วว่าการส่งน้ำมันเนี่ยเราสามารถที่จะส่งแต่ผู้เดียวอยู่แล้วถ้าทะลวางท่อเข้าไปเนี่ยอาจจะวางท่อเข้าไปในพม่าอาจจะศึกษาหรือว่าอยู่ที่ชายแดนอันไหนคุ้มกับการลดขนต่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็ขนต่อไปมันก็สามารถที่จะเติบโตได้ในระยะยาวแต่ว่าไม่ขึ้นเหนือไปขึ้นเหนือต้องคิดหนักหน่อยเพราะว่าเส้นทางขึ้นเหนือเนี่ยมันมีแต่หินครับการวางท่อเนี่ยมันฟังยากมากเพราะว่าพวกทางเหนือก็คือต้องเอารถไปรับที่ลำปางแล้วก็ขับไปทางเหนือคุณชายครับถ้าจะมีอะไรทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยเป็นตัวแดงบ้างเนี่ยนะสมมติมันจะดุสนุกเดียวนะดำๆมาตลอดตั้งกี่สิบปีแล้วแดงสักปี2ปีเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้ความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนธุรกิจเราเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยผมว่าจุดแข็งของบาฟก็คือว่า1บริษัทที่เล็กไม่ได้ใหญ่ครับเราเคยมีจุดเสี่ยงสูงสุดก็คือช่วงที่มีปิดสนามบินสองสนามบินที่มีการเมืองเรื่องมีเดินขบวนอะไรต่างๆซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะเรียนว่าธุรกิจนะการท่องเที่ยวของเราดีมากครับธุรกิจเกี่ยวกับการเติมน้ำมันเครื่องบินของเราเนี่ยที่เราเคยแพ้สนามบินสิงคโปร์มาตลอดเนี่ยเราเติมน้ำมันสูงกว่าสิงคโปร์อีกก่อนปี54แต่หลังจากการเมืองมันมาทำให้มีการเดินขบวนมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายเนี่ยเราก็ค่อยถอยไปเรื่อยๆจนถึงปิดสนามบินซึ่งบาฟเองถึงตอนช่วงนั้นเองแล้วก็ปรับตัวโดยลดค่าใช้จ่ายอย่างหนักการลดค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยก็คือการลดให้พนักงานอาสาสมัครลดเงินเดือนโดยฝ่ายบริหารลดเงินเดือนต่างๆก็ทำให้เราคุมค่าใช้จ่ายได้อันนี้ก็คือประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่เล็กนะครับแล้วก็พนักงานเต็มใจที่จะช่วยเหลือกันก็ทำให้เดินหน้าก็คือมีกำไรได้ก็คือธุรกิจการบินสะดุดขึ้นมาหรือว่าเกิดเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำการบินน้อยลงก็อาจจะมีผลกระทบแล้วถ้าหากว่าผมไม่ได้อย่างท่อที่เราขนน้ำมันขึ้นไปทางเหนือทางตอนเหนือตอนล่างเหนือตอนบนอะไรเนี่ยนะครับเกิดอีก5ปีเนี่ยรถยนต์ไปใช้ไฟฟ้าหมดมันจะเกี่ยวไหมฮะว่าท่อของเราก็แทนที่จะใช้งานเต็มๆมันก็ไม่เอาแล้วไฟฟ้ามันครับซึ่งอันนี้แล้วก็เป็นประเด็นความเสี่ยงที่เราพยายามเป็นประเด็นที่เราคิดคำนวณว่ามันจะมาเมื่อไหร่รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาเต็มมันจะยุโรปบอกว่า2030ครับหรือ2040จะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็มามองดูประเทศไทยเราเนี่ยนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดจริงๆอย่างตามแบบยุโรปหรือที่ไหนเนี่ยมันก็จะทบกับภาคอะไรบ้างภาคเกษตรครับเพราะภาคเกษตรเนี่ยทำน้ำมันไอ้พวกปลูกอ้อยนะเพื่อทำเอทานอลนะก็เป็นจากมันสำปะหลังเนี่ยพวกเกษตรกรเนี่ยจะมีปัญหานะแล้วก็มันสำปะหลังไอ้น้ำไอ้ปาล์มน้ำมันที่ผสมกับไอ้ดีเซลก็จะมีปัญหา2ภาษีเราดูแล้วรัฐบาลเก็บภาษีการเติมน้ำมันที่พวกเราใช้กันรถยนต์เนี่ยประมาณ6บาทต่อลิตรปีนึงประมาณ190ล้านบาทต่อลิตรถ้ามาเป็นไฟฟ้าหมดไอ้เงินภาษีตัวนี้น้ำมันที่หายไปเนี่ยรัฐบาลจะมาเก็บจากคนใช้รถไฟยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่ารัฐบาลก็ต้องมองให้รอบด้านเพราะว่ามันหายไปตรงนี้กองทุนน้ำมันก็ไม่มีเงินจะมาช่วยเหลือเรื่อง LPG เรื่องแก๊สหุงต้มก็ไม่มีผมว่าต้องอีกยาวก็พอดีพอที่19ปีหมดอายุพอดีหมดอายุพอดีจังแล้วตัวโครงการที่เมื่อกี้คุณชายพูดถึงว่าคลังน้ำมันที่พิจิตรเนี่ยเราจะเสร็จประมาณปลายปี61ใช่ไหมคะหมายความว่าเราจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ตั้งแต่ปี62ใช่ครับแล้วตัวที่เป็นคลังน้ำมันที่ลำปางล่ะคะเราจะเสร็จเมื่อปีไหนคะก็ปี62ปลายปี62ครับปลายปี62เพราะฉะนั้นกว่าจะรับรู้รายได้เต็มของโครงการนี้ก็คือปี63ครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่า 2-3 ปีแรก3ปีแรกของโครงการเนี่ยซึ่งเป็นการก่อสร้างซะส่วนใหญ่เนี่ยมันถึงมีตัวแดงอยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วตามประมาณการเนี่ยจริงๆที่ไหนจะใช้น้ำมันจะใช้น้ำมันมากกว่าที่ลำปางหรือว่าที่พิจิตรใช่ไหมที่พิจิตรจะน้ำมันมากจะใช้น้ำมันมากกว่า
ที่ลำปางจะน้อยลงเพราะว่าตรงพิจิตรมันสามารถไปทางอีสานได้ใช่ไหมคะอีสานได้แต่ว่าศักยภาพของพม่านี่จะมากกว่าอีกไหมหรือว่าไม่มากเท่าคือน้ำมันที่จากเมืองไทยเนี่ยเข้าพม่าทั้งสองด่านนะครับที่ด่านแม่สอดกับด่านแม่สายมาจากเมืองไทย 100% มันเยอะไหมมันเยอะเทียบกับที่เราขึ้นไปทางเหนือเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งครับทั้งนี้ถ้าเราสามารถต่อท่อน้ำมันอย่างไปได้นะฮะว่าเราตัดสินใจว่าจากลำปางเนี่ยไปต่อจนถึงแม่สายเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดปริมาณคือเยอะเพียงแต่ว่าเรากลัวเรื่องปัจจัยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่จะเป็นที่มาเป็นความเสี่ยงแล้วถ้าโครงการที่แม่สอดนะคะถ้าคิดว่ามีความเป็นไปได้เนี่ยจะใช้เวลาอีกกี่ปีคะก็เราคิดว่าหลังจากเสร็จของเราทั้งหมดนะปี62เนี่ยอาจจะมาศึกษาจริงๆจังๆว่าไอ้คลังน้ำมันถ้าจะไปตั้งในพม่าหรือในแม่สอดที่เมียวดีหรือที่แม่สอดอันไหนจะดีกว่ากันถ้าไปพม่าก็ต้องมุดก็มุดแม่น้ำไปเลยรถน้ำมันจะได้ไม่ต้องข้ามสะพานครับแต่แม่น้ำที่น้ำมันไม่เคยลึกเท่าไหร่นะนิดเดียวทีนี้มาดูว่าธุรกิจเราเนี่ยธุรกิจเติมน้ำมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนอะไรจำนวนผู้โดยสารหรือจำนวนอะไรหรือปัจจัยอะไรที่มันจะมากจะน้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยเป็นหลักเพราะสายการบินเนี่ยจะดำเนินการได้ก็ต้องปริมาณผู้โดยสารจริงแพงตัวถูกหรือแพงไม่สำคัญขอให้มีผู้โดยสารเยอะต่อให้ค่าเดินทางแพงก็เท่าตัวแต่มันยังมาเหมือนเดิมมากกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้บ้านเราเนี่ยมีจุดดีที่เอาบ่าวคนไทยเนี่ยชอบเที่ยวนะครับมันเวลาที่ค่าเงินบาทแข็งก็จะเที่ยวเยอะไปเลยเนี่ยแล้วก็ชอบไปภูมิภาคแถวนี้อะไรต่างๆแต่ยิ่งตั๋วเรือบินตอนนี้แข่งขันกันมากมายโดยเฉพาะตอนนี้ICAO ยกเลิกธงแดงนะครับซึ่งจะเป็นผลดีกันที่สงกับการบินแล้วก็กับบาฟอย่างมากแต่ตะกี้ที่บอกมันก็เอาบาฟอินบาฟไม่เกี่ยวเหรออินบาฟก็เกี่ยวอินบาฟมันมาอยู่แล้วแต่ถ้าเราออกเดี๋ยวมันต้องเข้าก็ต้องเข้ายังไงมันต้องเดินทางกลับแต่ว่าอย่างนี้เป็นได้ไหมครับว่าเขาเนี่ยบินมาเติมน้ำมันมาถึงแล้วก็กลับเลยไม่เติมน้ำมันบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นทำให้เหมือนกับว่าเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเติมทั้งไปทั้งกลับถ้าเป็นลองฮอเนี่ยยังไงก็ต้องเติมก็ต้องเติมแต่ถ้าช็อตออฟเพราะว่ารัฐบาลไปเก็บภาษีเมื่อปีนี้เนี่ยนะครับไปเก็บภาษีน้ำมันเครื่องบินที่ใช้เที่ยวบินภายในประเทศจาก20สตางค์ต่อลิตรเนี่ยเป็น4บาทต่อลิตรทำให้กระทบกับสายการบินที่บินภายในประเทศซึ่งเขาก็ทำให้เติมมินิมัมหมดทุกสายการบินแต่ถ้าสายการบินไหนที่มีฐานอยู่ที่ต่างประเทศนะเช่นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเวลาเขาบินมาเนี่ยเขาเติมเต็มที่เลยก็ไม่เติมเต็มเราก็เสียประโยชน์เราเสียประโยชน์จริงภาครัฐเสียประโยชน์นึกว่าเวลาขึ้นไปแล้วจะได้ค่าภาษีน้ำมันคูณกันได้น้อยลงแต่คำว่าเราของอาจารย์นิเวศคือบัฟใช่ไหมบัฟเสียประโยชน์ด้วยบัฟเสียประโยชน์ด้วยเสียประโยชน์ด้วยครับลูกค้าจะน้อยลงใช่ลูกค้าเท่าเดิมครับแต่ไม่เติมไงแต่ว่าระยะทางปกติที่เขาจะบอกว่าเติมทั้งไปทั้งกลับได้นี่คือไกลขนาดไหนสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงนี่คือสามชั่วโมงก็สิงคโปร์ได้ฮ่องกงเนี่ยได้ครับเขาเติมจากที่นู่นมาได้ครับญี่ปุ่นไม่ได้เกาหลีไม่ได้อ๋อแล้วก็จีนเหนือไม่ได้แต่มันก็เยอะเหมือนกันสามชั่วโมงก็แถบนี้ทั้งหมดแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับว่าหลังจากที่มีการประกาศอะไรน้ำมันเติมน้อยลงไหมเติมน้อยลงครับเพราะว่าเราดูตัวเลขปีนี้เนี่ยโรสของเราปีนี้เนี่ยเราเคยคาดการณ์ว่าอยู่ประมาณ 3% ปริมาณการเติมน้ำมันตอนนี้เราเหลือ 1.7% ปีนี้ที่คาดว่าโตแค่ 1.7% ซึ่งเป็นปัจจัยจากขึ้นภาษีน้ำมันสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศนี่นะเป็นสำคัญแล้วก็รายได้เราก็กลับประมาณอยู่ประมาณ 2% กว่าๆในปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยคิดว่าหลังจากที่ไอเคโอปลดธงแดงกันเนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงทำให้สายการบินของไทยเนี่ยบินไปต่างประเทศได้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของบัฟที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี57 58 59แล้วก็ครึ่งปีแรก60นะครับปี57รายได้รวมอยู่ที่ 3,024 ล้านบาทปี58 3,359 ล้านบาท
ปี59 3,711 ล้านบาทแล้วก็ครึ่งปีแรก 1,829 ล้านบาทกำไรสุทธิปี57 757ล้านบาทปี58 957ล้านบาทปี59 1,097 ล้านบาทแล้วก็ครึ่งปีแรกของปี60อยู่ที่536ล้านบาทรายได้เรานี่เป็นซีซันแนลไหมครับเป็นตามฤดูกาล Q1 Q2 แตกต่างอะไรกันไหมฮะเป็นครับปกติเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไฮซีซันบ้านเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาก็คือ Q4 นะครับ Q4 ครับตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงกุมภากุมภาก็จะมีช่วงสงกรานต์ที่จะมีเที่ยวบินเพิ่มพิเศษเยอะนะเพราะคนไทยจะเดินทางเที่ยวสองเที่ยวออกต่างประเทศแล้วก็จะมีพวกตุ๊กจีนสงกรานต์เนี่ยนะครับมางั้นถ้าดูครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่จะต่างกันถ้ามีตัวเลขต่างกันไหมครับครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังธรรมดาครึ่งปีแรกตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าโดนเรื่องโตเปอร์เซ็นต์ครึ่งปีแรกปีนี้กับครึ่งปีแรกปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นมา 1.7% โดยประมาณครับสำหรับปริมาณการเติมน้ำมันนะปริมาณนะครับปริมาณสำหรับรายได้ก็ต้องประมาณ 2% กว่าเพราะอะไรรายได้เพิ่มมากกว่าปริมาณการเติมน้ำมันครับเพิ่มมากมากกว่าอ๋อปริมาณการเติมน้ำมันไอ้ของเรานี่ปรับราคาได้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวดูตัวเลขให้จบก่อนในแง่ของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี57 15% ปี58 18% ปี59 19% แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 18% อัตรากำไรสุทธิปี57 25% ปี58 28% ปี59 29.5% แล้วก็ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 29.3% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี57 0.6 เท่าปี58 0.5 เท่าปี59 0.79 เท่าแล้วก็ล่าสุดก็อยู่ที่ 0.79 เท่าค่ะนี่เป็นเงินบาททั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีเงินต่างประเทศนะครับที่ดูราคาหุ้นให้ตื่นเต้นกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นราคาหุ้นตั้งแต่ปี2013นะคะจนกระทั่งล่าสุดอยู่ที่ประมาณ47บาทค่ะ2013อยู่เท่าไหร่นะฮะต้นปีแถวๆนั้นปลายปีนี้น่าจะอยู่ประมาณ10บาทนิดหน่อยประมาณ13บาทตอนนี้ก็40กว่าบาทนะฮะค่ะแล้วก็ขึ้นมาสม่ำเสมอนะฮะยังหาจุดลงมีนิดก็สั้นๆนิดเดียวค่ะดูความถูกแพงนะครับความถูกแพงดูที่ราคาต่อกำไรต่อหุ้นนะคะปี57 19.5 เท่าปี58 19.7 ปี59 22เท่าแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 28.8 เท่าราคาต่อมูลค่าตามบัญชีปี57 3เท่าปี58 3.5 เท่าปี59 3.9 เท่าล่าสุดอยู่ที่ประมาณ5เท่ามูลค่าตามราคาตลาดล่าสุดอยู่ที่ 3,281 ล้านบาทค่ะเมื่อกี้ผมว่าผมลืมให้ดูตัวเลขอันนึงไปใช่ไหมอาจารย์ลืมให้ดูอะไรคะอาจารย์ลืมให้ดูอะไรคะน่าจะดูครบแล้วอาจารย์ ROE อัตรากำไรสุทธิดูแล้วค่ะดูแล้วค่ะถ้าไม่ต้องเกินถามอาจารย์นิเวศมีคำถามก็คำถามก็คือว่าไอ้ราคาเนี่ยค่าเติมน้ำมันของเรามันปรับได้ไหมและเรามีสิทธิ์ปรับนะใครมันต้องการต้องมีคนอนุมัติอะไรไหมคือการปรับเนี่ยเราทำได้ตลอดเวลาทำได้เองเลยทำได้เองเลยครับเพียงแต่ว่าเรามามองดูว่าสายการบินเนี่ยเวลาที่รัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับภาษีน้ำมันภายในประเทศเนี่ยเขาเองเนี่ยก็ตอนแรกว่าจะผลักภาระให้ผู้โดยสารก็กล่าวกันว่าประชุมกันว่าจะผลักภาระให้150บาทต่อคนต่อเที่ยวบินให้ผู้โดยสารแต่เนื่องจากการแข่งขันภายในประเทศมันสูงมากเขาก็ผลักไม่ได้คนใดคนหนึ่งผลักคนอื่นไม่ผลักก็จะเกิดปัญหาแม้เขากล้ำกลืนกันไปนะฮะผลประกอบการจะเห็นว่าเขาก็แยกกันไปไอ้เราไปปรับเพิ่มเนี่ยมันก็เราไปกระหน่ำซ้ำซึ่งมันไม่เป็นการดีแล้วเราเองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการแต่ผู้เดียว มันก็จะกลายว่าเรากลายเป็นถูกชี้นิ้วว่าให้บริการโดยที่ไม่มีจรรยาบรรณไม่มีทั้งที่กำไรก็มีอยู่แล้วคุณทำได้ยังไงเราก็เป็นผู้ถือหุ้นอยู่มาผลักภาระให้เราแบบนี้ได้ยังไงว่าแต่เราไม่กลายเป็นภาพลักษณ์ในทางลบว่าแต่เราจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือเปล่าครับจริงๆจ่ายทุกเราจ่ายอยู่ในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ฮะปกติเนี่ยเราจ่ายเกิน 50% นะครับอ๋อปันผลก็กระจุกนะครับเพราะจริงๆแล้วธุรกิจก็เหมือนกับว่าลงทุนครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าต้นทุนในการให้บริการนี่มันเป็น variable cost ที่ไม่สูงใช่ไหมครับ margin มันต้องสูงคือทุกวันที่เรามีพนักงานสักกี่คนนะพนักงานเรามีประมาณ400กว่าคนสำหรับที่เติมน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ย400กว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นกะนะฮะพนักงานเนี่ยทำงานก็24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์ก็จะเป็นกะซะส่วนใหญ่พนักงานออฟฟิศจริงๆมีไม่มาก
นี่สิ่งที่เราบอกว่าไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนแต่ก็ยังเรียนว่าเวลาที่ดอนเมืองเนี่ยโลคอสมาใช้มากเหลือเกินซึ่งมาโลคอสมาใช้มากเนี่ยเขาเพิ่มเที่ยวบินมากแล้วก็มีเวลาหยุดเนี่ยเขาจุดจอดเนี่ยสั้นมากเขาให้เราไปคอยก่อนเวลาก็บินลงเนี่ยต้องคอยต้องเลยเขาดีมานด์มากนะก็คือพอเติมปั๊บเขาจะรีบขึ้นเลยโอ้แสดงว่าเติมน้ำมันแล้วเติมมันชั่วโมงอ่ะหรือว่าเติมแป๊บเดียวนะครับแต่เขาให้คอยทุกครั้งต้องมีคนพร้อมครับที่จริงแล้วตามหลักของแอร์ต้าที่เป็นไกด์ไลน์เนี่ยเวลาสายการบินดีเลย์มาเราก็ดีเลย์ในการเติมได้เราต้องเอาสายการบินที่มาตรงเวลาก่อนครับแต่ของเขานี่ไม่ได้ถ้าเขามาช้าไม่เวลาจะลงปั๊บเนี่ยเราต้องไปคอยซึ่งอันนี้มันน่าจะต้องไปคุยกันเรื่องของมาตรฐานแต่เราก็พยายามที่จะเอาใจลูกค้าครับว่าต้องการยังไงเราสนองให้ได้หมดฟังดูเราเป็นผู้ให้บริการที่ดีมากน่ารักคนใช้บริการชอบแล้วก็ไม่มีทางเลือกจริงๆไม่มีทางเลือกนี่เราบีบได้นะแต่เราก็ไม่บีบเราเป็นใจดีไงแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้เราพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าบริการนะคะคือปัจจัยอะไรที่เป็นตัวสำคัญเคยขึ้นไหมตั้งแต่ทำมานี่ยังไม่เคยคิดจะปรับขึ้นเลยนะเพราะว่าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันตัวโกรธมันขึ้นไม่ใช่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราคิดเป็นต่อลิตรไม่ใช่หรอต่อลิตรนะตอนนี้ปริมาณน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่ได้รายได้ก็เพิ่มขึ้นไปอยู่แล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปดูว่าวิธีการทำอย่างนั้นมันแบบทำแบบมันสิ้นคิดนะคิดจะปรับราคาเดียวถ้ากำไรลดนิดเดียวคุณก็จะปรับแล้วโอ้มีบริษัทใจดีด้วยนะครับใช่แต่จริงๆบัฟก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดไม่มีใครเคยบ่นนะสายการบินขึ้นราคาลงราคาก็ไม่เกี่ยวกับเราให้บริการดีที่สุดแล้วสายการบินมาช้าเราก็ยังบริการไปรอจอดรอเลยนะครับอันนี้เสียดายอย่างเดียวหุ้นมีน้อยหน่อยนะสภาพข้อน้อยแต่ว่าคนก็ไม่สนใจแต่ท่านผู้ชมได้ดูรายการวันนี้อาจจะสนใจหุ้นบัฟมากขึ้นแต่การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับไม่รับรองว่าอดีตจะอนาคตจะได้แบบนี้เสมอไปนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับค่ะเงินของท่านต้องรับผิดชอบเองนะคะทั้งกำไรแล้วก็ขาดทุนค่ะไม่ต้องบอกเรานะอาจารย์นิเวศนะครับขอบคุณคุณชายครับขอบคุณครับและลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวเลขปีนี้เนี่ยโรสของเราปีนี้เนี่ยเราเคยคาดการว่าอยู่ประมาณ 3% บนมาการเติมน้ำมันตอนนี้เราเหลือ 1.7% ปีนี้ที่คาดว่าโตแค่ 1.7% ซึ่งเป็นปัจจัยจากขึ้นภาษีน้ำมันกับเที่ยวบินภายในประเทศนี่นะเป็นสำคัญแล้วก็รายได้เราก็กลับประมาณอยู่ประมาณ 2% กว่าในปีนี้